สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exira Gamer TV พบกับ On Siri กับเกม Mabi no Ki Fantasy Life โอ้ยเริ่มมาวันนี้ก็ฝนตกกันเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารของเชฟกอร์ดอนกันกอร์ดอนแรมซี่หรือเปล่านูนอยู่ข้างหลังนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ท่าน้ำจริงๆแล้วน้ำตรงนี้ใสไหลเย็นเห็นตัวปลามากแต่ตอนนี้ฝนตกแล้วนะคะแล้วก็ค่ำแล้วด้วยนี่เท่าไหร่ละทุ่ม10นาทีนะทุ่ม20แล้วโอ้ผ่านไปอย่างรวดเร็วมาสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาดูเมนูอาหารระดับ B กันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนผสมของแต่ละเมนูกันนะว่าใช้อะไรในการทำบ้างนะคะเหมือนเดิมไล่เรียงไปตามแต่ละหมวดหมู่เลยนะคะเพื่อที่จะได้ง่ายๆกับการค้นหาของเพื่อนๆนะเผื่อที่ใครจะจดไปทำอะไรอย่างนี้นะคะจะได้ง่ายขึ้นมาดูหมวดหมู่แรกกันนะคะหมวดหมู่ทอดจะมีรายการอาหาร1อย่างนะนั่นก็คือคุกกี้เห็ดแสนอร่อยวัตถุดิบที่เราต้องการใช้นะคะมีเห็ดทองคํา5แล้วก็แปรรูปข้าวสาลี5ชีส2เรียบร้อยนะคะเริ่มทำอาหารปุ๊บแล้วก็จะได้คุกกี้เห็ดแสนอร่อยเราลองมาดูนะว่าถ้าคุกกี้เห็ดเนี่ยระดับ5ดาวเนี่ยจะเพิ่มอะไรให้เราได้บ้างอันนี้เราแค่1ดาวนะก็จะน้อยหน่อยแต่ถ้าพอเราทำถึง5ดาวปุ๊บเนี่ยทำไปเรื่อยๆนะคะทำจำนวนเยอะๆเนี่ยพอมันได้5ดาวเนี่ยมันจะบวกค่า HP ให้เรานะถึง 9,000 เลยแล้วก็ BP เนี่ย 2,800 นะคะเป็นเวลาต่อเนื่อง15นาทีแล้วมันก็จะหายไปต้องมากินกันใหม่นะจ๊ะอ่ะมาเมนูต่อไปอยู่ในหมวดหมูต้มรายการอาหารอันนี้ก็คือข้าวแกงกะหรี่นั่นเองสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะก็มีข้าวสาร5ผงกะหรี่2แล้วก็เนย3นั่นเองข้าวแกงกะหรี่5ดาวแหมเราได้แล้วจะบวกอะไรได้บ้างนะคะก็จะบวกค่า MP นะคะ 2,800 แล้วก็ค่ากำลับ300ต่อเนื่อง15นาทีเช่นเดียวกันหมวดหมู่ต่อไปเป็นหมวดหมู่เผารายการอาหารนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวไก่น้ำใสนะคะวัตถุดิบที่ต้องการก็คือแปรรูปข้าวสาลี1ปีกไก่5แล้วก็เกลือ2นั่นเองก๋วยเตี๋ยวไก่น้ำใส5ดาวนะคะจะเพิ่มโจมตีต่ำสุดให้เรา300แล้วก็ป้องกันอัตโนมัติ300เป็นเวลาต่อเนื่องกัน15นาทีมาดูเมนูอาหารเมนูที่4ของเราอยู่ในหมวด Deep Fry นะคะเป็นทอดด้วยนี่นะน้ำมันเยอะๆนี่เลยเฟรนฟรายทอดนะคะเราต้องเตรียมนี่มันฝรั่งแปรรูปนะคะ4ข้าวสาลีแปรรูป4แล้วก็เกลือ3นะคะเฟรนฟรายทอด5ดาวจะบวกอะไรให้เราบ้างโจมตีต่ำสุดนะคะจะเป็น300นะแทนที่อันนี้แล้วก็คริติคอล300เช่นเดียวกันความคงทนก็300ต่อเนื่อง15นาทีนะคะถ้าขยันทำเฟรนฟรายทอดนะเราเอาแค่นี้ก่อนมาเมนูต่อไปนะคะหมวดหมู่ดีฟรายของระดับ B อันที่2ก็คือคอนเฟล็กต์นั่นเองสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะก็คือแปรรูปข้าวโพดนะ2แล้วก็แปรรูปนมวัว5เกลือ4โอ้จะเข็มไปมั้ยเนี่ยแต่โอเคเขาใช้ส่วนผสมตามนี้นะคะคอนเฟล็กต์ที่ระดับ5ดาวบวกอะไรให้เราบ้างบวกนี่นะคะ HP 9,000 โจมตีสูงสุด300แล้วก็ค่ากำราบอีก300นะคะต่อเนื่อง15นาทีจ้ามาดูเมนูที่6กันนะคะเมนูที่6นี้เราจะเปลี่ยนหมวดหมู่แล้วนะไปเป็นหมวดหมู่ผัดมาดูเมนูแรกนะคะเป็นพาสต้ามะเขือเทศสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือแปรรูปข้าวสาลี5มะเขือเทศ4แล้วก็หัวหอม1พาสต้ามะเขือเทศที่ระดับ5ดาวนะคะจะเพิ่ม MP ให้เรา 2,800 แล้วก็ค่าปกป้องเนี่ยจะเป็น300นะคะต่อเนื่องกัน15นาทีเมนูต่อไปนะคะเป็นเมนูข้าวผัดรวมข้าวผัดรวมเนี่ยเราจะต้องเตรียมไข่ไก่แปรรูปนะคะ4มันฝรั่งแปรรูป3แล้วก็ข้าวอีก5
ข้าวผัดรวมระดับ5ดาวจะเพิ่ม HP ให้เรา 9,000 MP อีก 2,800 นะคะมาดูเมนูผัดของระดับ B เมนูสุดท้ายกันนะคะปลาหมึกผัดพริกนั่นเองเราต้องเตรียมปลาหมึกนะ5ตัวแล้วก็ผักกะหล่ำปลี3ต่อไปเป็นผงพริกนะคะ5ว้าวน่าอร่อยชนะดูจากรูปแล้วเนี่ยปลาหมึกผัดพริกระดับ5ดาวนะคะจะเพิ่ม BP ให้เรา 2,800 แล้วก็ทะลวง300โอ้โหเยอะเลยนะเนี่ยหมดแล้วสำหรับเมนูผัดระดับ B นะคะต่อไปดูเมนูสุดท้ายหมวดสุดท้ายนะของระดับ B นี่เลยก็คือเมนูเกี๊ยวนึ่งนะคะเกี๊ยวนึ่งเราจะต้องเตรียมแปรรูปข้าวสาลี5เนื้อธรรมดานะ3แล้วก็เกลือ2เกี๊ยวนึ่งระดับ5ดาวนะคะเราจะได้นี่ค่า HP นะ 9,000แล้วก็เมจิกอีก 2,800 โอ้โหเยอะเลยนะเนี่ยต่อไปเมนูนึ่งอันสุดท้ายแล้วก็เป็นเมนูสุดท้ายของระดับ B แล้วนะคะเป็นมันฝรั่งนึ่งกระดูกหมูสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือแปรรูปมันฝรั่ง4เนื้อ5และเกลือ2จะได้อะไรถ้า5ดาวแล้วเนี่ยมันฝรั่งนึ่งนะคะจะทำให้เราได้รับค่า HP 9,000 แล้วก็ BP เนี่ยเพิ่มเป็น 2,800 เลยฮ่าๆน่าอร่อยเนาะมันฝรั่งนึ่งกระดูกหมูไปทำกินมั่งดีกว่าของจริงเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับเมนูอาหารระดับ B รายการอาหารก็เยอะแยะมากมายเลยโดดน้ำเล่นดีไหมเนี่ยมืดแล้วไม่เอาดีกว่าก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสำหรับเมนูอาหารระดับนี้ตอนนี้ก็ใกล้ละที่จะทำเมนูครบทุกอันดับนะดูสิตัวบวมเลยห้ามทักโอ้ช้าไปแล้วล่ะพูดไปเองแล้วกลมปักเลยทีเดียวนะตอนนี้ก็เจอกันในเมนูระดับ A นะคะเป็นคลิปต่อไปเลยละกันเนอะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะจ๊ะถ้าชอบรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็ลืมกด Subscribe เพื่อติดตามต่อในคลิปถัดไปด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันจ้าบ๊ายบาย